สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นเย็นวันนี้กันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอค่ะเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอาชีวอาสาลดควันลดฝุ่นค่ะณนะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ดรสาโรธขอจวนเตียวที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมอาชีวะอาสาลดควันลดฝุ่นภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซ็นเตจังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และลำปางค่ะ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาคสสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงมหาดไทยโดยทางด้านดรสาโรธขอจวนเตียวที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สั่งการให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งทางภาคเหนือ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อบริการทำความสะอาดไส้กรองอากาศเครื่องยนต์พร้อมตรวจสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้นและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับมอบอุปกรณ์เครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นและหน้ากากอนามัยจำนวน5,000ชิ้นแจกให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับปล่อยขบวนคาราวานนักศึกษาเครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นและหมอกควันไปติดตั้งในพื้นที่8แห่งบริเวณรอบคูเมืองทั้งด้านในและด้านนอกค่ะเช่นประตูสวนดอกประตูช้างเผือกประตูท่าแพบริเวณด้านหน้าสวนสาธรารณะหนองบวกหาดหน้าสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่หน้าบ้านพักคนชราหน้าร้านโจ๊กสมเพชศหน้าวัดโลกโมลีและจุดสำคัญอื่นๆรอบคูเมืองค่ะ